มันไม่ควรไปออกเห็นโหนกระแสตั้งแต่วันแรกแล้วมึงที่มึงไปหาเรื่องไอ้ผมไม่คิดว่ามันจะไปอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ชิบหายเลยครับรายการโหนกระแสเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าไปเลยจบเลยถ้าคุณไม่ขาวพอไม่ดีพออย่าเสนอหน้าไปออกโหนกระแสตอนออกรายการโหนกระแสก็มันท่าจะดีแล้วนะแต่พอลงล่างเนี่ยปากดีปากแจ๋วเลยทัวลงไม่เท่าไหร่นะทัวลงอย่างมากแค่เจ๊งแต่สกบลงตำรวจลงปปงลงนี่แม่งเลยติดคุกยึดทรัพย์คิดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยตอนนี้เจ๊งสนิททนายเดชาค่ะชื่นชมป๋าเบียร์นะคะผัวของแม่ตั๊กค่ะรับผิดแทนเมียไหว้ขอโทษผู้เสียหายแทนนะคะยกให้เป็นผัวแห่งชาติกันเลยทีเดียวควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะล่าสุดกลับลำแล้วล่ะค่ะลั่นบอกว่าชิปของจริงนะคะตัดสินใจผิดพลาดมากๆเลยค่ะที่ทั้งคู่ไปออกรายการโหนกระแสในรายการเนี่ยเกือบจะดีอยู่แล้วนะคะแต่พอลงมาจากรายการปุ๊บก็ปากดีปากแจ๋วกันทั้งผัวทั้งเมียทางที่ดีที่สุดเนี่ยแทนที่จะขอโทษสังคมทั้งยังลั่นขนลุกนะคะว่าเรื่องนี้โดนทัวลงไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดนสคบโดนตำรวจโดนปปงลงนะคะมีสิทธิ์ติดคุกแล้วก็โดนยึดทรัพย์ค่ะรถ15คันที่มีนะคะบ้านกี่หลังร้านทองเอ่ยอะไรเอ่ยค่ะคิดผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้เลยของจริงแนะนำให้ไปปรึกษาทนายรอเลยนะคะเตรียมหาคำตอบค่ะตอบคำถามทางสคบและทางเจ้าหน้าที่ให้ได้โอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกว่าอลหม่านวุ่นวายกันไปหมดค่ะสำหรับดราม่าทองนะคะที่ลูกค้านะคะได้ซื้อทองค่ะจากร้านของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างแม่ตั๊กกรกนกค่ะแต่พอเอาไปขายเนี่ยมันกลับขายไม่ได้นะคะสินค้าบางชิ้นค่ะไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองเลยนะคะเรื่องราวดังกล่าวค่ะถูกตีแผ่นในรายการดังอย่างโหนกระแสเนี่ย2-3วันติดแล้วนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีเดือดที่คุณสตางค์ค่ะเจ้าของช่อง TikTok ชื่อดังนะคะสตางค์เล่าเรื่องค่ะที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะคะได้มีการลงคลิปแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้เสียความรู้สึกสุดๆค่ะเมื่อเธอค่ะได้นำทองที่เธอซื้อนะคะพร้อมกับดอกไม้ทองค่ะที่ได้เป็นของขวัญ นะคะไปขายแต่กลับขายไม่ได้ค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปของคุณสตางค์นะคะเรื่องราวเนี่ยเริ่มกลายเป็นกระแสขึ้นมาค่ะก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายแล้วก็ทยอยมีเหล่าผู้เสียหายนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงทักหาคุณสตางค์หลังบ้านด้วยนะคะว่าก็โดนเหมือนกันค่ะและเรื่องนี้นะคะเริ่มถูกสนใจมากขึ้นค่ะเมื่อคุณสตางค์นะคะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับคุณแพรรี่ไพวันค่ะทั้งนี้คุณแพรรี่นะคะก็ยังได้มีการออกมาอัดคลิปเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยหลายครั้งตั้งแต่เรื่องการซื้อทองออนไลน์นะคะจวบไปจนถึงเรื่องซองแดงค่ะพร้อมกับชำแหละกลลวงนะคะการขายของของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อไม่มีใครนะคะเขาเอาเงินมาแจกค่ะอย่าโลภมากเขาทำธุรกิจเขาต้องเอากำไรไม่งั้นเนี่ยเขาคงไปทำโรงทานไปแล้วต้องมีสมองแล้วก็ต้องมีสตินะคะเรื่องทองยังไม่ทันหายเรื่องซองแดงมาอีกแล้วไอ้วะมันจะใจดีขนาดคนจีนเขาแจกอั่งเปาเขายังแจกปีละครั้งเวลาเขามาลงมาไลฟ์ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังให้มันดีก่อนไม่งั้นจะโดนหลอกโดนต้มกันนะคะเอาแล้วไปเชื่อใครที่มันจะแจกซองแดงได้ทุกวันเขาขายของต้องเอากำไรค่ะขายของไม่ได้แจกถ้าเขาจะแจกอั่งเปาเขาไปเปิดโรงทานแล้วคนขายของคนที่ไหนมันจะมานั่งแจกเงินให้คนและสุดท้ายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจนได้ค่ะเมื่อพี่หนุ่มกรรชัยได้ทราบเรื่องนะคะในรายการโหนกระแสค่ะเทปของเมื่อวันก่อนนะคะ23กันยายนค่ะซึ่งในรายการโหนกระแสนะคะพี่หนุ่มกรรชัยได้เชิญทางด้านของแม่ตั๊กกรกนกค่ะ CEO ดังเจ้าของร้านทองกับป๋าเบียร์นะคะสามีของแม่ตั๊กค่ะและผู้เสียหายนะคะมากกว่า10ท่านค่ะหนึ่งในนั้นเลยค่ะรวมไปถึงคุณสตังค์ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะยังมีทางด้านของนายสมบูรณ์ค่ะกรรมการสมาคมค้าทองคำนะคะแล้วก็นายเลิศศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาหรือว่าสคบทางด้านของคุณเบียร์ค่ะสามีของคุณตั๊กนะคะได้ยืนยันนะคะว่าร้านทองของตนเนี่ยขายทองทุกแบบเลยนะคะทองรูปพรรณทั่วๆไปที่เป็นทอง 96.5% ก็ขายค่ะส่วนทองที่เป็นปีเซียนะคะทองที่เป็นของมงคลเนี่ยเราก็มีการพยายามหามาให้ลูกค้าของเราได้ซื้อไปบูชามีการจัดโปรโมชั่นต่างๆนำของมาแถมให้รู้สึกว่าซื้อไปแล้วมันคุ้มค่ายอมรับเลยว่าบางครั้งเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็ไม่ได้อธิบายชัดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทองกี่กรัมมีพูดในไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นข้อความให้เห็นชัดๆแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อ
่อที่ร้านอื่นไม่ได้ก็ให้เอามาขายคืนที่ร้านเราขอประกาศรับซื้อคืนในราคาเต็มที่ขายไปและดูเหมือนว่าตั้งแต่ต้นรายการโหนกระแสของวันที่23นะคะจนจบรายการค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าแม่ตั๊กคัดแทบจะไม่พูดอะไรเลยจนทำให้พี่หนุ่มกันชัยนะคะต้องถามว่าทำไมแม่ตั๊กไม่พูดเลยหรือว่าไม่รู้รายละเอียดหรอเนื่องจากว่าในเทปวันดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่ค่ะคนที่พูดจะเป็นสามีของแม่ตั๊กนะคะซึ่งมันดูแตกต่างนะคะจากปกติเวลาที่แม่ตั๊กไลฟ์สดขายของค่ะเธอนะคะจะพูดช็อตช็อตไม่เคยตายใหม่แถมยังปะทะฝีปากนะคะกับเหล่าชาวเน็ตค่ะที่พิมพ์เข้ามาแบบแซ่บไฟลุกอีกด้วยงานนี้นะคะทำเอาแม่ตั๊กอ้ำอึ้งค่ะตอบเสียงแผ่วๆนะคะว่ารู้สึกผิดแหละบอกตรงๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตั๊กโดนเอาหน้าไปตั้งไว้ทุกเพจแล้วก็มีแฮชแท็กว่าทองปลอมตั๊กไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงตั๊กค่อนข้างที่จะเครียดไม่ว่าจากคลิปอะไรก็แล้วแต่มีคนกล่าวหาว่าขายทองปลอมซึ่งเกี่ยวกับดราม่าเรื่องทองปลอมแม่ค้าออนไลน์ในคราบนักบุญนี้นะคะอีก1คนดังกับท่านผู้ชมค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเลยก็คือทนายชื่อดังอย่างทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะที่ได้ออกมาโพสต์นะคะแล้วก็ได้ให้ข้อคิดทางกฎหมายนะคะตั้งแต่ก่อนทางด้านของแม่ตั๊กค่ะแล้วก็กลุ่มของลูกค้าผู้เสียหายเนี่ยจะไปออกรายการโหนกระแสนะคะเตือนภัยผู้บริโภคแทนสคบซื้อทองทาง TikTok ต้องระวังให้ดีระหว่าง 18K กับ 18 มงกุฎแยกให้ออกนะครับมันมีเส้นบางๆหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานรัฐบาลควรจะออกมาเตือนแล้วก็เร่งตรวจสอบและต่อมานะคะในวันที่22กันยายนค่ะทนายเดชานะคะก็ได้อัดคลิปค่ะพูดถึงประเด็นการขายทองปลอมว่าผิดกฎหมายหรือไม่โดยได้กล่าวนะคะประมาณว่าวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการหลอกขายทองทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทาง TikTok คือตอนนี้ก็มีการหลอกขายทองปลอมบอกไม่หมดปกปิดความจริงเอาไว้เรื่องคุณภาพของทองส่วนผสมของทองปรากฏว่ามีประชาชนหลงเชื่อจากการไลฟ์สดสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะการกระทำดังกล่าวเนี่ยคือการช่อกงประชาชนนอกจากนี้ยังผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุก5ปีและช่อกงลักษณะการโฆษณาเกินจริงการหลอกขายของผิดกฎหมายสคบ.ผิดกฎหมายทางอาญาด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นแค่บางโพสต์เท่านั้นค่ะที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะทนายเดชาได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องทองปลอมเนี่ยหลายต่อหลายโพสต์นะคะจู่ๆค่ะทางด้านของแม่ตั๊กนะคะก็ได้มีการต่อสายตรงไปถึงทนายเดชาทันทีค่ะเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงนะคะกับทนายเดชาค่ะว่าทองปลอมที่เป็นข่าวดังใน TikTok นะคะไม่ใช่ของเธอค่ะเธอถูกใส่ร้ายและทางด้านของทนายเดชานะคะก็ยังบอกอีกว่าผมเนี่ยไม่ได้รับว่าความให้กับแม่ตั๊กนะครับเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยได้โทรมาหาผมเท่านั้นเธอโทรมาชี้แจงในส่วนของเธอความจริงเป็นอย่างไรนั้นต้องรอให้พี่น้องประชาชนตัดสินและศาลยุติธรรมเป็นคนตัดสินครับก่อนที่จะทิ้งท้ายนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ตั๊กนะคะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความจริงให้ได้ไม่งั้นเนี่ยติดคุกหัวโตแน่เลยเพราะว่าคดีแบบนี้นะคะทนายเดชาค่ะบอกว่าเคยช่วยมาแล้วนะคะเป็นการหลอกขายสินค้าปลอมกล่องสุ่มสุดท้ายแล้วก็ติดคุกติดตารางไปค่ะและในช่วงเช้าของวันที่23กันยายนนะคะก่อนหน้าที่ทางด้านของแม่ตั๊กและคู่กรณีทั้งหลายค่ะจะไปประจันหน้ากันในรายการโหนกระแสทนายเดชาค่ะได้ฝากถึงพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะคะว่าเรื่องดราม่าทองปลอมตอนนี้เนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อปั่นกระแสให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยโด่งดังโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาฝากพี่หนุ่มนะคะค้นหาความจริงอย่าให้รายการโหนกระแสถูกใช้เป็นเครื่องมือทำให้คนกลุ่มนี้ดังขึ้นมาก็ฝากหนุ่มกันชัยนะครับค้นหาความจริงสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างความโด่งดังให้กับแม่ค้าออนไลน์หรือไม่ปั่นกระแสจนทำให้แม่ค้าออนไลน์บางคนนี่โด่งดังขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาหรือเปล่าอย่าให้รายการโหนกระแสเป็นเครื่องมือในการทำให้คนพวกนี้ดังขึ้นมาโดยการสร้างคอนเทนต์หรือหลอกลวงประชาชนพวกอวดร่ำอวดรวยพวกนี้เสียภาษีหรือเปล่างบการเงินกำไรไม่กี่หมื่นบาทแต่ขับรถคันละ 30-40 ล้านเอาเงินจากไหนมาซื้อซึ่งจากที่ทนายเดชาบอกนะคะถ้าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเลยก็คือทนายเดชาค่ะเคลือบแคลงนะคะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคคลนั้นๆค่ะโด่งดังจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเพื่อให้ได้พื้นที่สื่อค่ะในการโปรโมทตัวเองฟรีๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่แล้วโดยช่วง1ในรายการหนกระแสเทปของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะหากใครที่ได้ดูรายการเต็มๆนะคะน่าจะพอจำกันได้ช่วง1ของรายการค่ะทางด้านของแม่ตั๊กและป๋าเบียร์กำลังโต้เถียงกันกับกลุ่มผู้เสียหายนะคะเพื่อหาทางลงเรื่องนี้ให้ได้ดีที่สุดนะคะต่อทุกฝ่ายค่ะโดยทางฝั่งของแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์นะคะก็เสนอที่จะซื้อทองคืนค่ะในราคาเดิมนะคะโดยทางป๋าเบียร์และแม่ตั๊กค่ะได้เสนอนะคะว่าจะซื้อคืนในราคาเต็มค่ะเพื่อหวังว่าทุกอย่างจะได้จบลงด้วยดีนะคะโดยพี่หนุ่มนะคะได้กล่าวว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้อยู่ที่ว่าคืนตอนนี้แล้วเรื่องมันจะจบไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการโปรโมทฟรีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบด PR หมายความว่าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วไม่เป็นไรพอแขกรับเชิญมากับลำกลางรายการเรื่องมันก็จบกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับการคืนทองแล้วเพราะว่าทางคุณตั๊กได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ผมมองว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าหรือว่าผู้เสียหายคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้คุณเสียเปรียบที่ต้องมารับทองกลับไปแต่พอเวลาผ่านไปผู้คนก็จะลืมและแห่ไปซื้อทองร้านคุณขณะที่เรื่องนี้ท่านผู้ชมคะหลังจากที่จบรายการไปแล้วนะคะทางด้านของทนายเดชาค่ะก็ได้มีการออกมาให้ข้อคิดนะคะในแง่มุมของกฎหมายกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้นะคะทำเอาคนดูปั่นป่วนกันไปหมดเลยละค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าทองของแม่
ตั๊กไม่ใช่ทองปลอมนะคะเพียงแต่มีปัญหาว่าในการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์นั้นได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักทองปริมาณทองส่วนผสมครบถ้วนหรือไม่ถ้าบอกไม่ครบถ้วนจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดก็อาจจะถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเกินจริงโฆษณาไม่ครบถ้วนโฆษณาไม่ถูกต้องก็เป็นกฎหมายสคบมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ส่วนคุณสตางค์ที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการรวบรวมผู้เสียหายเห็นในข่าวเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทและพรบคอมอาจจะมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเรื่องการขายข่าวข้อความเท็จก็คงจะถูกดำเนินคดีเดียวดายหน้าบัลลังก์ทองของแม่ตั๊กไม่ใช่ทองปลอมนะเพียงแต่มีปัญหาว่าในการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์นั้นได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักทองปริมาณทองส่วนผสมครบถ้วนหรือไม่ถ้าบอกไม่ครบบอกไม่ครบถ้วนจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดก็อาจจะถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนะโฆษณาเกินจริงโฆษณาไม่ครบถ้วนโฆษณาไม่ถูกต้องก็เป็นกฎหมายสคบก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ก็คงจะต้องไปเป็นหน้าที่ของสคบที่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความกันต่อไปนะครับนะก็ฝากสคบนะครับส่วนสาวสองคุณสตังนะครับที่ไปเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการรวบรวมผู้เสียหายนะเห็นได้ข่าวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบคอมแล้วก็อาจจะมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเรื่องการขายข่าวข้อความเท็จอะไรก็ว่ากันไปก็คงจะถูกดำเนินคดีเดียวดายหน้าบัลลังก์ตามที่เธอโพสต์ไว้ที่เพจของเธอนะต่อมาค่ะทนายเดชานะคะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะในไลฟ์อีกครั้งค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะของช่วงเช้าวันที่24กันยายนค่ะทนายเดชานะคะได้พูดดึงสติใครหลายๆคนค่ะที่หลงเชื่อและหลงซื้อสินค้าชิ้นนั้นมานะคะโดยทนายค่ะได้กล่าวว่าขายทองบวกความเชื่อแล้วตอนนั้นเนี่ยขายบอกไหมว่าขายทองด้วยขายความเชื่อด้วยรวมกันทุกวันนี้มีหมอดูซินแสขายกิเลนตัวละ 400,000 500,000 ขายมังกรขายเสือขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวละ 4-5 แสนพอขายเสร็จเนี่ยของไม่ส่งก็มีตอนขายเนี่ยอ้างว่าไปตั้งหน้าบ้านแล้วรวยปรากฏว่าจนกิเลนกับสิงโตเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยยังไม่รวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อมากนักโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องรางของขลังมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่และควรดำเนินคดีกับพวกเหล่าอินฟูที่ไปรับจ้างรีวิวของดีของเสียอะไรเนี่ยรับจ้างไปหมดเลยแล้วก็รับจ้างมาหลอกลวงประชาชนอีกต้องศึกษาสินค้านะว่ามันเนี่ยเป็นของปลอมไหมไปขายทองราคา 5,000 ลดเหลือ300บาทอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงจะลดราคาจาก 5,000 มาเหลือ300ได้ยังไงโฆษณาเกินจริงมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่มันเป็นการส่งเสริมการตลาดแบบหลอกลวงหรือเปล่าขายทองบวกความเชื่อแล้วตอนขายบอกไหมขายทองด้วยขายความเชื่อด้วยรวมกันเราก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ยังมีพวกหมอดูซินแสนะครับขายกิเลนตัวละ 400,000 500,000 ขายมังกรขายเสือขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวละ 4-5 แสนพอขายเสร็จของไม่ส่งก็มีเยอะแยะที่มาร้องเรียนที่ผมเนี่ยขายมังกรตัวละ 4 แสนขายกิเลนตัวละ 4 แสนอ้างว่าไปตั้งหน้าบ้านแล้วรวยปรากฏนะครับลูกบามผมซื้อมาแล้วเนี่ยตั้งไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยจนกิเลนกับสิงโตหายไปแล้วเนี่ยยังไม่รวยเลยครับนะแต่ว่าหลังจากไปตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายศาลก็มาหนังสือทวงหนี้ก็มาก็ยังไม่รวยฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะพวกที่ขายของออนไลน์อะไรมากนักโดยเฉพาะพวกขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องนะอะไรวะของมีเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆมาตั้งไว้ที่บ้านแล้วรวยตัวละ 400,000 600,000 นะครับอย่าไปหลงเชื่อครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะครับเนี่ยเหล่านี้นะครับเยอะแยะครับนะฝากสคบเนี่ยออกกฎหมายออกระเบียบมาควบคุมไอ้ขายของประเภทเครื่องรางของขลังเนี่ยบางคนซื้อเป็นล้านเนี่ยทั้งสิงทั้งน้ำเต้าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยหลอกนะมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะแล้วก็บอกประชาชนว่าเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ้านนะคุณจะรวยเลยครับเอาสิงไปตั้งเอากิเลนไปตัวละล้านก็มีนะครับเพราะนั้นสคบเนี่ยควรจะกำกับดูแลแล้วก็ควรจะมีการดำเนินคดีกับพวกอินฟลูเอนเซอร์นะเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปรับจ้างรีวิวเนี่ยควรจะดำเนินคดีนะครับถ้าคนไหนไปช่วยกันเจ้าของร้านค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยหลอกลวงประชาชนเนี่ยควรจะเอาคนพวกนี้นะเอาเข้าคุกเข้าตารางเพราะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตัวดีเลยครับรับจ้างรีวิวนะของดีของเสียอะไรรับจ้างหมดนะแล้วก็รับจ้างหลอกลวงประชาชนด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้สคบนะออกระเบียบเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเหล่านี้ในการไปรับจ้างรีวิวต้องศึกษานะสินค้านะว่ามันเป็นของจริงของปลอมไหมไม่ใช่นะไปขายทองเนี่ยสมมตินะเรื่องสมมติราคา 5,000
ล้วพูดไปพูดมาบอกเหลือ300เงี้ย5,000เหลือ300อย่างเงี้ยมันคือการหลอกลวงเพราะอะไรเพราะคุณจะลดราคาจาก 5,000 เหลือ300ได้ยังไงไอ้แบบเนี่ยสคบต้องจัดการมันเป็นการโฆษณาเกินจริงมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่เพราะอะไรสินค้าอะไรอ่ะ5,000 ลดเหลือ300นอกจากทนายเดชานะคะจะออกมาให้ข้อคิดค่ะในแง่ของกฎหมายแล้วในช่วงท้ายๆนะคะก็ยังได้มีการอวยทางด้านของป๋าเบียค่ะสามีของแม่ตั๊กนะคะที่ได้ออกตัวแทนเมียทุกอย่างค่ะในรายการหนกระแสนะคะแม่ตั๊กเนี่ยไม่พูดอะไรเลยค่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนมั่นหน้ามั่นโหนกไม่งั้นเนี่ยโดนเละผมขอชื่นชมผัวเขานะเขาได้ผัวดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีขอโทษแทนเมียยกมือไหว้ตลอดเลยควบคุมอารมณ์ได้ดีสุดยอดแห่งผัวถ้าหาผัวต้องหาให้ได้อย่างนี้เมียไม่ต้องพูดเลยรับผิดแทนเมียหมดเลยป๋าเบียเนี่ยเขาเรียกว่าผัวแห่งชาติแม่ตั๊กอยู่ในรายการไม่พูดเลยแต่พอกลับไปที่ร้านทองเนี่ยแม่ตั๊กก็ปากดีเหมือนเดิมคนเราในสันดานมันเปลี่ยนกันยากส่วนเรื่องที่คนถามว่าทำไมผัวของแม่ตั๊กถึงตอบไม่ตรงคำถามทนายเดชาค่ะได้กล่าวว่าถ้าตอบไปแล้วมันมัดตัวก็จิ๊บนะสิและส่วนทางด้านของสตางค์ก็น่าจะโดนฟ้องหมิ่นนะคะแล้วก็พรบ.คอมซึ่งเรื่องนี้นะคะทนายเดชามองว่ามีทางสู้ค่ะแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของกฎหมายให้ศาลพิจารณาตัดสินซึ่งตนนะคะก็ไม่ใช่ศาลผมเนี่ยขออนุญาตชื่นชมผัวเขาเลยนะรูปหล่อพูดเก่งควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเมื่อวานเนี่ยผัวเนี่ยทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้สุดยอดเลยใครได้ผัวอย่างนี้ถือว่าสุดยอดนะรับผิดแทนเมียยกไหว้ยกมือไหว้แทนเมียนั่งเงียบเลยครับเพราะเมียเป็นคนใจร้อนมั่นหน้ามั่นโหนกชอบท้าทายชอบอะไรต่างๆขณะไลฟ์สดนะแม่ตั๊กเนี่ยแกเป็นคนแบบท้าทายอ่ะปากดีปากแจ๋วท้าทายนะใครอวดเก่งใครมาแม่ฟาดหมดอ่ะเมื่อวานเนี่ยแม่ตั๊กเนี่ยนั่งในรายการหนุ่มกัญชัย2ชั่วโมงไงไม่พูดเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องรับผิดแทนเมียยกมือไหว้ขอโทษควบคุมอารมณ์คือเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดแห่งผัวนะถ้าหาผัวต้องหาให้ได้อย่างนี้ดูแลเมียแบบสุดยอดเมียไม่ต้องพูดเลยรับผิดแทนหมดอ่ะเพราะว่าในรายการหัวกระแสสมมติแม่ตั๊กเกิดพูดอะไรเข้าไปนะโดนฝ่ายแม่ค้าเนี่ยลุมยำเละเมียเป็นคนใจร้อนมั่นหน้ามั่นโหนกปากดีปากแถวแกมั่นหน้ามั่นโหนกท้าทายถ้าหาผัวต้องหาให้ได้อย่างนี้ผัวแห่งชาติเลยอ่ะมีคนถามว่าทำไมผัวยายตั๊กถึงตอบไม่ตรงคำถามจะตอบไปทำไมตรงคำถามถ้าตอบไปแล้วมัดตัวก็ชิบหายแล้วก็ตอบไปอย่างอื่นมาสิเราก็แถใบธรรมดาทุกคนแม่งต้องเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละ760ล้านใน4ปีก็ไปตรวจสอบภาษีนะครับถ้าเสียไม่ตรงก็ติดคุกก็แค่นั้นนะเสียตรงก็จบไปผมก็ไม่รู้หรอกเขาหลบเขาเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกเราไปเสือกเขาหาว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีเดี๋ยวเขาก็แม่ทักเงินแกก็เยอะเดี๋ยวแกก็ฟ้องเอาแกก็บอกอยู่แล้วเงินดูเงินในกระเป๋าด้วยจะมาวิจารณ์กูอะนะแกก็มั่นหน้ามั่นโหนกอยู่และเช้าวันต่อมาค่ะในวันที่25กันยายนนะคะทนายเดชาก็ได้ขึ้นไลฟ์อัปเดตสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองตามปกติค่ะและแน่นอนนะคะว่าช่วงหนึ่งของไลฟ์ก็ไม่พลาดที่จะพูดถึงประเด็นร้อนแบบนี้นะคะก็คือเรื่องของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างแม่ตะกอนกนกค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะทนายเดชาได้กล่าวว่าบอกได้เลยว่าชิปไม่ควรไปออกรายการโหนกระแสตั้งแต่แรกแล้วตนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะกล้าไปออกรายการโหนกระแสรายการนี้เนี่ยถ้าไม่แน่จริงไม่ใสพอคุณอย่าไปพอตอบคำถามไม่ได้โดนคู่กรณีใส่ยับเลยขนาดผัวตัวเองยกมือไหว้รับผิดแทนขอคืนเงินให้กับลูกค้ายังเอาไม่อยู่รายการนี้เนี่ยเป็นรายการเรตติ้งดีแล้วพิธีกรอย่างคุณหนุ่มกรรชัยก็มีอยู่2 อย่างเลยก็คือถ้าใครดีเนี่ยก็ดีได้ดังไปเลยแต่ถ้าใครเทาๆมึงแน่ไปหาเรื่องผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปแบบนั้นคงคิดว่าแน่คงมั่นใจว่ามีคนติดตาม 4.6 ล้านคิดว่าจะมี FC เข้าข้างสรุปเลยคือเขาไปอยู่ข้างผู้เสียหายกันหมดตัดสินใจพลาดมากที่ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมทั้งยังได้ฝากข้อความไปถึงแม่ตั๊กนะคะว่าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ขาวพอเนี่ยก็ชิบทุกรายพอหลังจากจบรายการนะคะลงมาข้างล่างสุดท้ายก็เก็บทรงไม่อยู่นักข่าวเต็มใส่กันใหญ่เลยเดี๋ยวจะฟ้องสตางค์เดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งผัวทั้งเมียคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าก้าวพลาดไปสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะออกมาขอโทษสังคมในรายการเกือบจะดีอยู่แล้วมีการขอโทษขอโพยพร้อมกับคืนเงินให้เขาแต่พอลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหปากดีปากแจ๋วเรื่องนี้เนี่ยโดนทัวลงไม่เท่าไหร่นะโดนทัวลงมันก็แค่เจ๊งแต่โดนสคบโดนตำรวจโดนปปงลงเนี่ยถ้าผิดจริงทั้งติดคุกแล้วก็โดนยึดทรัพย์รถ15คันที่มีบ้านกี่หลังร้านทองเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าพิสูจน์แล้วเป็นการฉ้อโกงประชาชนถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็อาจจะโดนเรื่องของการฟอกเงินได้อีกคิดผิดชีวิตเปลี่ยนแนะนำให้กลับตัวกลับใจตอนนี้เข้าวัดไม่ได้ช่วยอะไรให้ไปปรึกษาทนายหาทางตอบคำถามกับทางสคบและทางเจ้าหน้าที่ให้ได้ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยคดีก็จะตามมาผิดถูกก็รอไปตามกระบวนศาลตัดสินใครทำอะไรได้อย่างนั้นแม่ตั๊กอาการเป็นยังไงครับพูดได้คำเดียวว่าไอ้ครับเพราะอะไรวันแรกไปออกโหนกระแส
มันไม่ควรไปออกเห็นโหนกระแสตั้งแต่วันแรกแล้วก่อนเขาออกโหนกระแส1วันเขาโทรมาหาผมนะครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะใจกล้าไปออกโหนกระแสแล้วก็ชิบเลยครับรายการโหนกระแสเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าไปเลยพอไปปุ๊บเนี่ยแม่งจบเลยนะชีวิตเนี่ยจบเลยนะถ้าคุณไม่ขาวพอไม่ดีพออย่าเสนอหน้าไปออกโหนกระแสนะครับเพราะไปออกโหนกระแสก็ตอบคำถามไม่ได้โดนผู้เสียหายโดนสตางค์ลุมขนาดผัวตัวเองออกหน้าทุกอย่างนะยกมือไหว้ขอโทษขอบคุณอะไรต่างๆนะคืนเงินนะแม่งยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นรายการโหนกระแสเป็นรายการที่มันมีเรตติ้งสูงและกันชัยนี่แม่งไม่ต้องห่วงแล้วนะเป็นพิธีกรที่พูดง่ายมากนะใครไปออกแล้วแม่งมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งถ้าแม่งดีก็ดังไปเลยนะแต่ถ้าแม่งเทาๆนะหายมึงไปหาเรื่องผมไม่คิดว่ามันจะไปอย่างนั้นนะบางคนก็ถามว่าหิวแสงหรือเปล่านะหิวแสงหรือเปล่าพอไปคิดว่าโอ้โหตุ๊กแน่นะแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์แกคิดว่าโอ้โหกูแน่นะผู้ติดตาม4ล้าน6โอ้โหก็คิดว่าคนอย่างกูมีผู้ติดตาม4ล้าน6นะครับนะระดับอินฟลูเอนเซอร์คนดังเพราะฉะนั้นกูไปออกโหนกระแส FC กูน่าจะเข้าข้างกูนะชิป4ล้าน6แม่งไปเข้าข้างผู้เสียหายหมดนะก็ยังอยากจะฝากจะบอกไปยังแม่ตั๊กนะตัดสินใจผิดพลาดที่ไปออกรายการโหนกระแสถ้าคุณไม่ขาวพอนะชิบหายทุกรายดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีก็ชิบหายเลยจบเลยอ่ะจบนะครับพอหลังจากออกรายการโหนกระแสแล้วปรากฏว่าอะไรเก็บทรงไม่อยู่เสียเส้นลงมาจากรายการโหนกระแสมาข้างล่างนักข่าวแม่งยืนอยู่เต็มเลยทั้งผัวทั้งเมียใส่กันยับเป็นหมดอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องสตังค์เดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำให้กูเสียหายนะลูกกูโดนล้อเดี๋ยวกูฟ้องหมดคล้ายๆลูกหนี้คล้ายๆลูกหนี้ของลูกหมีกับลิลลี่เลยที่ผมทำคดีอันนั้นก็เหมือนกันเดี๋ยวกูจะฟ้องถ้าเราก้าวพลาดไปดำเนินชีวิตผิดพลาดหรือทำธุรกิจผิดพลาดสิ่งที่เราควรทำดีที่สุดคืออะไรออกมาขอโทษสังคมความจริงเนี่ยตอนออกรายการโหนกระแสก็มันท่าจะดีแล้วนะขอโทษสังคมแล้วนะจะรับคืนทองคืนสร้อยคืนอะไรต่างมันดีนะพอลงมาข้างล่างเลยไงโอ้โหหนังคนละม้วนเลยแบบที่กันชัยบอกอยู่ในรายการแม่ตั๊กนี่นั่งเงียบเลยสนิทเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่พอลงข้างล่างเนี่ยปากลีปากแก้วเลยเนี่ยนะครับนี่นะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพฤติกรรมในลักษณะ2บุคลิกก็ทำให้เลยแม่ตั๊กก็เลยทัวลงไม่พอเนี่ยแม่งนะสคบลงเนี่ยสรรพากรลงปปงลงตำรวจลงนะทัวลงไม่เท่าไหร่นะทัวลงอย่างมากแค่เจ๊งแต่สคบลงตำรวจลงปปงลงนี่แม่งอะไรติดคุกยึดทรัพย์ติดคุกยึดทรัพย์อ่ะพี่น้องครับเพราะแรกๆก็ทัวลงนะต่อมาก็เลยสคบลงตำรวจลงแล้วใครฮะปปงลงคราวนี้แหละทั้งติดคุกและยึดทรัพย์นะถ้าสมมุติว่าผิดจริงนะติดคุกนะถ้าสมมุติผิดจริงนะและถ้าเกิดแม่งเป็นการช่อโกงประชาชนนะรถ15คันบ้านท่องที่ดินแถวรามอินทราใกล้ๆบ้านผมเนี่ยร้านทองสมมุตินะเป็นการช่อโกงประชาชนนะแม่งก็จะมีกฎหมายฟอกเงินเข้ามาอีกทรัพย์สินที่ได้มาจากการช่อโกงประชาชนก็คือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแม่ก็จะปิดติดกฎหมายปปงนะติดกฎหมายนะครับอันนี้มันจะตามมาอันนี้ก็ฝากไว้เพราะนั้นก็ต้องระวังมันจะมีกฎหมายหลายฉบับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่ามันจะมาตามเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางกลยุทธ์ของแม่ตั๊กเนี่ยนะครับต้องวางกลยุทธ์ให้ดีตอนนี้ยับนะมีลูกค้าไปนะต่อคิวนะไม่ใช่ต่อคิวซื้อทองนะต่อคิวเอาเงินไปคืนแล้วยังมีพวกผู้เสียหายรวมตัวกันนะเชิญชวนผู้เสียหายไปแจ้งความก็ชิบหายกันหมดเลยวางกลยุทธ์ให้ดีนะแม่ตั๊กถ้าฟังอยู่นะวางให้ดีถ้าวางไม่ดีนะแม่งจบนะเขาเรียกคิดผิดคิดใหม่ได้นะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตอนนี้เจ๊งสนิทกับแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์นะครับกลับตัวกลับใจ
นะกลับตัวกลับใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันไหนถูกต้องเราก็ทำอันไหนไม่ถูกต้องเราอย่าฝืนทนาย100คนก็ช่วยไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าไปปรึกษาทนายที่ไหนยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปปรึกษานักวางกลยุทธ์แล้วผมเนี่ยเคยโดนทัวลงมานะแต่ไม่ใช่ทัวลงเรื่องการช่อโกงนะแต่เป็นทัวลงเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายนะตอนที่ผมทำคดีแตงโมทัวลงเป็นล้านคนมาด่าเยอะไม่เคยฟ้องใครเพราะไม่รู้จะฟ้องแม่งทำไมฟ้องไม่ไหวแม่งมาเป็นล้านแต่ของผมมันจะไม่มีเรื่องของการช่อโกงช่อโกงอะไรต่างนะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็กันชัยก็ได้พูดถึงอินฟูย่านประตูน้ำก็จะมีใครแล้วก็แม่ลีน่าจังพี่ลีน่าของผมนี่แหละนะพอบอกอินฟูประตูน้ำรับจ้างด่าไม่มีใครแล้วก็มีคนเดียวนี่แหละปากจัดปากแจ๋วก็พี่ลีน่าคือพี่ลีน่าเนี่ยสนิทกับผมดีนะแกเป็นคนน่ารักตัวจริงเป็นคนน่ารักมากเลยแต่แกต้องด่าต้องอะไรต่างๆเนี่ยแกก็ต้องทำมาหากินหาแดกของแกก็แค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอินฟูประตูน้ำอินฟูประตูน้ำน้อยใจผมดูในทิกตอกเขาบอกว่าเนี่ยกันชัยแม่งเล่นกูซะซึมเศร้าอะไรต่างๆฝากแม่ลีน่านะอย่าไปทะเลาะกับกันชัยเลยใครแม่งทะเลาะกับกันชัยก็ชิบหายทุกรายก็ดูแม่ตั๊กก็เป็นไงเลยไปท้าทายไปอะไรต่างๆไปแซะเขานะบอกว่าเล่นแม่ตั๊กเถอะทำให้เอ็นเกตเยอะมีคนมาดูเยอะยอดวิวเยอะไปแซะกันชัยกันชัยแม่งสวนเลยชิบหายเลยคันนี้ขุดใหญ่เลยและล่าสุดของล่าสุดค่ะเช้าวันนี้นะคะ26กันยายนค่ะทนายเดชาได้ออกมาพูดถึงเรื่องของแม่ตั๊กอีกครั้งนะคะโดยได้กล่าวกับคนดูนะคะว่าเชื่อว่าพวกแม่ค้าออนไลน์เนี่ยที่ชอบอวดร่ำอวดรวยทำตัวเป็นนักบุญทุนคนอื่นนะคะยังมีอีกเยอะเลยอยากจะให้ทางสคบค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะจัดระเบียบเรื่องนี้หน่อยนะคะเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเพื่อไม่ให้คนเอาความร่ำรวยมาเป็นตัวล่อหรือว่าแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อโดยได้มีโอกาสฟังสคบนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าของแถมนั้นต้องมีการบอกรายละเอียดและมูลค่าอย่างชัดเจนไม่กำกวมไม่ทำให้คนสับสนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้แม่ตั๊กเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในสถานะของผู้ต้องหาอย่างไม่ใช่ผู้กระทำความผิดตราบใดที่ถ้ายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สิ้นสุดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักของรัฐธรรมนูญวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเพราะว่าก็มีหลายคดีเหมือนกันที่ศาลเนี่ยสั่งไม่ฟ้องใครเลยหลุดคดีหมดยิ่งกับใครที่มีเงินเยอะๆนะหรือว่ารวยเนี่ยดูเหมือนพยานหลักฐานจะไปไม่ถึงศาลฝากตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ไปเอาเงินมาจากการประกอบอาชีพอะไรเร็วๆนี้กำลังจะมีการตรวจสอบธุรกิจของแม่ตั๊กทั้งหมดทุกบริษัทรวมไปถึงทางด้านของปปง.หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ข่าวมาว่าเริ่มกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยโดยร่วมมือกับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนทางด้านของสัมภาระก็ได้เริ่มงานแล้วเช่นกันและในช่วงท้ายค่ะทนายเดชาก็ยังได้เตือนสะดุ้งทำเอาขนลุกนะคะบอกว่าให้ระวังนะคะถ้าเกิดว่าปปง.ค่ะและสัมภาระนะคะตรวจสอบเจอเส้นทางการเงินที่น่าสงสัยไม่เสียภาษีบ้างหรืออะไรบ้างนะคะไม่ต้องรอคดีค่ะให้สิ้นสุดนะคะถ้าชี้แจงไม่ได้เนี่ยเขาสามารถอายัดทรัพย์สินอายัดบัญชีทั้งหมดเกลี้ยงเลยนะคะสามารถทำได้ทันทีเป็นกฎหมายพิเศษนะเพราะนั้นเวลาไลฟ์ส่งไลฟ์สดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องให้ชัดเจนไม่ใช่พูดกำกวมไปนะดอกไม้ทองคำทองแท้นะครับพูดแบบนี้มันก็ทำให้คนสับสนอย่างกรณีของแม่ตั๊กที่โดนกล่าวหาเนี่ยนะโดนกล่าวหาเนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนนะสับสนว่าเอ้ยมันยังไงมันทองจริงหรือว่าทองชุบหรือเอาวัสดุสีทองมาพ่นนะคนก็หลงเชื่อก็ไปซื้อกันไปซื้อกันมาจนกลายเป็นคดีความมากมายในตอนนี้ก็แม่ตั๊กก็ชิบหายในตอนนี้นะครับแต่อย่างไรนะครับแม่ตั๊กตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะคดีอาญาเนี่ยตราบใดนะครับตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดนะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะฝากพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็มองว่าเธอตกเป็นผู้ต้องหานะแต่เธอยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาพอสมควรเพราะมีหลายคดีนะครับเป็นข่าวใหญ่โตนะครับสุดท้ายศาลยกฟ้องจำได้ไหมไอ้คดีพวกอาหารเสริมอะมีดาราไปรับจ้างรีวิวสินค้าสุดท้ายก็สั่งไม่ฟ้องหมดข้อหาช่อโกงประชาชนก็หายไป
นะข้อหาช่อโกงธรรมดาก็หายไปพรบก็หายไปเหลือแต่โฆษณาเกินจริงซึ่งกฎหมายนี่ก็มีอะไรโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนโทษจำคุกไม่เกิน1ปีสุดท้ายแล้วครับจำได้ไหมกองปราบทำคดีลองไปดูเนี่ยคดีเก่าๆโอ้ยดาราอะไรต่ออะไรต่างๆถูกเรียกไปสอบสวนหลุดคดีหมดครับเพราะคดีไหนเนี่ยถ้ามีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องจับตาให้ดีพยานหลักฐานมักจะไปไม่ค่อยถึงกับคนที่มีเงินมีสตางค์ต่างๆอันนี้ก็ฝากพี่น้องตำรวจพี่น้องสคบนะพี่น้องปปงสรรพากรว่าคดีเนี้ยเงินมันเยอะนะเขาบอกเขารวยมากเป็นพันล้านซื้อทองทีละ 2-300 ล้านไปตรวจสอบสิเขามีการซื้อทองทีละ 2-300 ล้านจริงมั้ยรายได้ในบริษัทเท่าไหร่นะครับเมื่อวานอัจฉริยะนะอัจฉริยะเพื่อนผมโทรมาบอกว่าอาจารย์ครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงผมจะไปร้องเรียนนะแม่ตั๊กออนไลน์นี่แหละครับมีบริษัทอยู่3บริษัทนะครับไปตรวจสอบที่ว่าการยื่นภาษีถูกต้องไหมงบการเงินถูกต้องไหมกำไรขาดทุนถูกต้องไหมอัจฉริยะบอกเขามีความสงสัยว่าการยื่นบัญชีเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับและรายได้มันจะเพียงพอในการที่จะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านเอาโฉนดมาโชว์นะซื้อรถเฟอร์รารี่รถแมคลาเรนอะไรต่างรถ15คันเนี่ยทรัพย์สินมากมายต่างไปเอาเงินมาจากการประกอบอาชีพอะไรทำไมร่ำรวยกันเหลือเกินส่วนปปงแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็เห็นได้ข่าวว่าเขาก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยเขาก็จะร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่ว่าปปงเนี่ยเขาจะทำเงียบๆในการตรวจสอบเส้นทางเงินนะครับว่าเงินต่างๆที่แม่ตั๊กเนี่ยสามีนะครับหรือว่าลูกจ้างนอมินีต่างๆเนี่ยได้มาได้ยังไงไปไหนเส้นทางเงินนะครับเขาก็ตรวจสอบอยู่นะครับนะเท่าที่ผมทราบนะครับสรรพกรได้ข่าวจาก FC มาก็เริ่มกระบวนการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะไปพร้อมๆกันส่วนสคบเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบหลายอย่างนะครับเขาจะตรวจสอบตั้งแต่ว่าไอการไลฟ์สดเนี่ยมีรายได้เกิน 1.8 ล้านมั้ยนะถ้าเกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยขายของเนี่ยแม่ตั๊กเนี่ยมีรายได้เกิน 1.8 ล้านไหมถ้าเกิน 1.8 ล้านอ่ะเท่ากับว่าขายได้เดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยเขาก็จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบว่าได้มีการขออนุญาตตลาดแบบตรงขายตรงหรือเปล่าเอ้านั่นก็เป็นกฎหมายอีกละนะครับนะถ้าไม่จดทะเบียนก็มีความผิดมีค่าปรับมีอะไรต่างๆนะเอ้าเยอะแยะมากมายปปง.เนี่ยเขาสามารถอายัดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดนะอายัดได้เลยครับนะครับทันทีเลยสรรพากรก็ตรวจสอบป่านนี้ผมทราบว่าเขากำลังตรวจสอบเขาก็ต้องเข้าไปดูบัญชีแล้วก็เขาจะมีโปรแกรมในการคำนวณเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับถ้าพบว่ามีการไม่เสียภาษีก็แจ้งให้มาชี้แจงไม่ได้เขาประเมินเสร็จเขาล็อกเลยครับไม่ต้องฟ้องศาลนะสรรพากรในเวลาเขายึดทรัพย์เนี่ยไม่ต้องฟ้องศาลนะครับพี่น้องประชาชนครับนะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บจัดเก็บภาษีนะไม่ต้องฟ้องศาลเลยนะพอเรียกมาชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้นปุ๊บยึดเลยปปงก็เหมือนกันเฮ้ยธุรกรรมต้องสงสัยนะสมมติสงสัยแม่ตั๊กเนี่ยมีบริษัทอยู่3บริษัท6บริษัทเอ้าตรวจสอบแล้วบริษัทขาดทุนหมดกำไรหลักหมื่นเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านราคาเป็น100ล้านซื้อรถแมคลาเรน40ล้านรถเฟอร์รารี่รถอะไรต่างตอบไม่ชัดปุ๊บเป็นไงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมแล้วก็มีคำสั่งทันทีเลยครับมีเลขาธิการปปง.มีอะไรต่างลงมติปั๊บเป็นไงล็อกบัญชีล็อกทรัพย์สินซื้อขายไม่ได้เลยนะทำได้เลยนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่างานนี้นะคะต้องรอติดตามกันไปยาวๆค่ะล่าสุดหนกระแสวันนี้นะคะน่าจะระอุอีกเช่นเคยค่ะโดยพี่หนุ่มกรรชัยนะคะได้เชิญคุณแพรรี่ไปขยี้ต่อในเรื่องของการเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญค่ะขนลุกไหมล่ะคะคำพูดพี่หนุ่มก้องอยู่ในหูเลยล่ะค่ะถ้าคุณอยากให้ผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ